สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Z Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการจานดาวเทียมเราจะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันค่ะวันจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 2 ทุ่มครึ่งและติดตามรีลันอีกทีก็คือ8 โมงเช้าของวันต่อไปนะคะและถ้าไม่ทันก็เว็บไซต์เรานะคะเปิดต้อนรับท่านทุกเทปค่ะเราจะไปอัปโหลดไฟล์ไว้ตรงนั้นนะคะคุณก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปเพื่อรับชมรายการของเราได้ย้อนหลังเพราะว่าบางเทปเนี่ยบางคนอาจจะตามเนื้อหาไม่ทันโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคอย่างนี้อาจจะฟังแล้วยังไม่เข้าใจหรือว่าทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่เขานำเสนอก็อาจจะไปดูเทปย้อนหลังเหล่านี้ได้ซึ่งวันนี้เองค่ะพี่กบก็จะมาพูดถึงเรื่องของเว็บไซต์เหมือนกันนะคะในลักษณะของการตลาดแบบ worldwide นะคะที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากเหลือเกินณปัจจุบันนี้แต่เราจะนำเทคโนโลยีเหล่านั้นอินเทอร์เน็ตเหล่านั้นนะคะมาปรับใช้กับการตลาดงานระบบยังไงบ้างก็ต้องติดตามนะคะแต่สำหรับใครที่มีคำถามค่ะมีประเด็นเนื้อหาคำตอบอะไรต่างๆนะคะที่จะส่งผ่านทางช่องทาง SMS ของเราก็ต้อนรับท่านอยู่ค่ะพิมพ์ PSI เว้นวรรคนะคะตามด้วยข้อความของท่านค่ะส่งเข้ามาที่เบอร์4520000วันนี้มีของรางวัลเป็นเสื้อรุ่นใหม่ของ Set Answer ค่ะพี่กบ7วัน7สีกันไปนี่นะนี่วันจันทร์สีเหลืองสีเหลืองใช่เราไม่ได้แบ่งพักแบ่งพวกนะแต่วันจันทร์สีเหลืองเครื่องหลังเท่มากเลยนะใช่ไหมอันนี้เราออกแบบมาพิเศษประมาณสเต็มไหมถูกค่ะก็เป็นตาปั๊มใส่แล้วก็จะสวยนี่เหมือนนิกใส่ไงแต่อันนี้เห็นแค่ข้างหน้านะข้างหลังไม่ต้องเห็นแล้วประมาณนี้นะคะสองรางวัลสำหรับวันนี้นะคะและนอกจากนั้นเห็นพี่กบบอกว่าจะมีกางเกงมาแจกด้วยก็เห็นแจกเสื้อกันมากพอแล้วใช่ไหมเราต้องยืนอยู่บนความแตกต่างคนแจกเสื้อเราต้องแจกเก่งเอาเป็นล็อตหน้าแล้วกันนะ แต่วันนี้เนี่ยเสื้อ2ตัวนะคะ2รางวัลก็ส่งกันเข้ามาแล้วกันนะคะข้อความไหนที่ถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับชุมชนคนดาวเทียมของเราคุณก็อาจจะได้เป็นผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อไปนะคะนี่คือสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในรายการ Set Answer ของเราและวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนนะคะสำหรับเครื่องรับรุ่น O2 เพิ่งซื้อใหม่หรือซื้อไปแล้วสัก2 เดือนเนี่ยยังไม่ลงทะเบียนรบกวนให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะ psi.co.th คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างของการลงทะเบียนออนไลน์อยู่นะคะจากปกติคุณจะได้รับประกัน12 เดือนหรือ1 ปีเนี่ยคุณจะได้รับเพิ่มการประกันสินค้าจาก PSI อีก2 เดือนฟรีๆเลยเป็น14 เดือนนะคะนี่คือสิทธิพิเศษของคุณที่จะได้รับนะคะหากว่าเครื่องมีปัญหานะคะอุปกรณ์ชิ้นไหนที่ผิดปกติคุณสามารถที่จะนำเครื่องนี้ไปเปลี่ยนที่ศูนย์สาขาได้เลยหากเครื่องนั้นยังอยู่ในประกันแล้วถ้าเกิดว่าที่บ้านเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตล่ะไม่มีอินเทอร์เน็ตฝากเพื่อนช่างฝากสาขาได้เลยนะคะใครก็ได้ที่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้สะดวกที่จะคลิกเข้าไปเนี่ยลงทะเบียนให้หน่อยเพราะว่าจริงๆหน้าต่างของการลงทะเบียนเนี่ยมันมีไม่กี่หน้าแต่ใส่ชื่อใส่ serial number ของเครื่องแค่นั้นเองนะคะก็ลงทะเบียนปั๊บข้อมูลของคุณก็จะมาอยู่ที่ PSI แล้วเมื่อไหร่ที่เครื่องคุณเสียถือเครื่องมาเขาก็จะติ๊กหาข้อมูลของคุณว่ายังอยู่ในประกันไหมถ้าอยู่อ่ะบอร์ดเสียใช่ไหมเปลี่ยนบอร์ดรีโมทเสียใช่ไหมเปลี่ยนรีโมทอย่างนี้เลย14เดือนไม่ต้องรอเลย14เดือนสำหรับสิทธิพิเศษที่เกิดขึ้นนี้นะคะเข้าสู่เนื้อหาของเราการตลาดงานระบบเมื่อกี้เราก็พูดไปหลายเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น Set Answer ไม่ว่าจะเป็น PSI นะคะและณปัจจุบันนี้ต้องบอกว่ามีอิทธิพลมากๆในทุกๆเว็บไซต์นะคะที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลนะคะไปศึกษารายละเอียดอะไรต่างๆโดยเฉพาะเจ้าพ่ออย่าง Googleนะคะอยากรู้อะไรเซิร์ชอยากรู้อะไรเซิร์ชมีมาหมดเลยแต่วันนี้พี่กบจะบอกว่าไอ้โลกที่มันไร้พรมแดนเนี้ยจะเข้ามาช่วยการตลาดงานระบบยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนช่างของเราเนี่ยมากกว่า 50% นะพี่เชื่อว่าเป็นยังเป็นผู้ที่เป็นผู้บริโภคที่เพิ่งเริ่มต้นในการศึกษาเรียนรู้ของเว็บไซต์เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้แพร่หลายถึงขนาดนี้เพราะว่าทั้งค่าใช้จ่ายทั้งอุปกรณ์ก็คือคอมพิวเตอร์ทั้งตัวอินเทอร์เน็ตปัจจัยพื้นฐานการเรียนรู้ยังไม่พร้อมที่จะนำเสนอเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยสอบถามว่า www เนี่ยคืออะไรคืออะไรตอง w เนี่ยก็คือ world wide web ย่อมาจาก world wide web แปลว่าพื้นที่เก็บข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตโดยผ่านในการกำหนดURL นั่นก็คือ
ทะเบียนบ้านนั่นเองทะเบียนบ้านหมายถึงน้องนิกบ้านเลขที่16ค่ะซอยปุณณวิถี24นั่นก็คือ URL ของน้องนิกค่ะพี่กบบ้านเลขที่58นั่นก็คือ URL ของพี่กบนั่นเองค่ะคำว่า World Wide Web กับอินเทอร์เน็ตไม่เหมือนกันเลยแตกต่างกันอย่างชัดเจนอินเทอร์เน็ตเนี่ยแปลว่าถ้าอินเทอร์เน็ตแปลว่าบ้านค่ะ World Wide Web จะแปลว่าห้องที่จะประจะเล็กย่อยลงไปอีกทีนึงใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเราจะเรียนรู้ปรับเข้าสู่ยุคการสื่อสารไร้พรมแดนอย่างเต็มตัวนะเมื่อมันเฟื่องฟูอย่างเต็มที่น้องนิกเคยสังเกตไหมปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงไปเรื่อยๆใช่โดยเฉพาะไอ้พวกหนังสือพิมพ์เพราะเดี๋ยวนี้เหมือนว่าเขาบางฉบับนี้หายไปเลยนะคือเลิกทำแล้วอ่ะสำนักพิมพ์บางที่นี่คือปิดตัวไปเลยปัจจุบันในเวลางานเราอ่านหนังสือพิมพ์บนอินเทอร์เน็ตค่ะนอกเวลางานเรารับหนังสือพิมพ์ที่มือถือค่ะใช่ไหมคะสื่อสิ่งพิมพ์ลดลงใช่หนังสือพิมพ์หนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กถูกแทนที่ด้วยอีบุ๊กก็มีเยอะแหละตอนนี้ iPad หรือบางทีก็คือจะทำควบคู่กันไปใช่ใช่ปัจจุบันผู้บริโภคหาข้อมูลสินค้าได้ง่ายและมากขึ้นใช่ค่ะแต่ตัดสินใจในการซื้อได้ยากขึ้นเช่นกันแน่นอนเพราะว่าอย่างง่ายๆถ้าเรามีข้อมูลนะคะหรือว่าเราต้องการที่จะซื้ออะไรสักอย่างเราก็ต้องหาข้อมูลเยอะๆเพื่อที่จะเปรียบเทียบเพื่อที่จะวิเคราะห์และในการตัดสินใจเนี่ยมันด้วยความที่มันเยอะมันต้องอาศัยเวลาระยะเวลาในการคิดในงานที่จะปรึกษาคนโน้นคนนี้อะไรด้วยอะไรเงี้ยแล้วจริงๆอย่างงานระบบเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ถูกๆไงใช่ก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงนานนิดนึงใช่เพราะฉะนั้นจึงทำให้ผู้ผลิตเนี่ยต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีมากขึ้นโดยที่ตั้งราคาให้เหมาะสมด้วยเช่นกันค่ะเช่นราคาเนี่ยคุณต้องไปเปรียบเทียบดูหน้าว่าคู่แข่งตอนนี้อย่างนี้ๆๆขายคุณจะมาตั้งซีซั่วขายเนี่ยไม่ได้แล้วใช่ดังนั้นผู้ขายหรือว่าเพื่อนช่างของเราเนี่ยก็จำเป็นจะต้องปรับตัวแล้วก็แสวงหาความรู้เพื่อจะนำมาสู่การขายเนี่ยให้มากขึ้นด้วยเช่นกันจะมาใช้วิธีเดิมๆเนี้ยไม่ได้แล้วนะในเมื่อผู้บริโภคเนี่ยเขาเปลี่ยนพฤติกรรมในการที่จะรับรู้ข้อมูลรวมถึงการศึกษาเพื่อที่จะมาตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณเนี่ยคุณจะไปขายแบบเดิมเนี่ยมันจะได้ที่ไหนล่ะในเมื่อพูดง่ายๆเขารู้ทันคุณหมดแล้วอ่ะใช่ดังนั้นวันนี้ค่ะพี่กบจะมาพูดถึงเรื่องเว็บไซต์ค่ะนะคะเว็บไซต์ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของงานระบบเอาเว็บไซต์ของ mtex world wide web mtexco.th ให้เป็นเครื่องมือสำหรับเพื่อนช่างที่จะหาข้อมูลก๊อปปี้ข้อมูลและเอาไปนำเสนอข้อมูลให้กับลูกค้านะคะเพื่อที่จะให้ทันกับยุคในการในการนำเสนอใช่นะคะคลิกเข้ามาค่ะ www.mtech.co.th หน้าแรกเลยเนี่ยเราจะรวบรวมเอางานระบบแบบสำเร็จรูปเนี่ยมานำเสนอให้เป็นเพจแรกค่ะจริงๆเนี่ยเว็บไซต์ Mtech เนี่ยมันจะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ลูกของ PSI ค่ะแต่ว่าการนำเสนอของ Mtech เนี่ยจะตัดรีซิเวอร์ที่เป็นงานบ้านออกแทบจะทั้งหมดคือ Mtech เนี่ยก็รับงานระบบอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นตัวตนที่แท้จริงหรือว่าภาพลักษณ์ที่จะสื่อออกไปจะต้องเป็นงานระบบเท่านั้นคลิกแรกที่คุณจะเห็นในหน้าต่างแรกของ www.mtech.co.th ก็จะเป็นชุดงานระบบทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยทีนี้เนี่ยพอเข้าไปทางเพื่อนช่างหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าการเข้าไป www เนี่ยจะเป็นเว็บที่ลิงก์ได้เฉพาะเป็นบางส่วนแต่ทีนี้เนี่ยคือของ mtech.co.th เนี่ยพี่ก็พยายามที่จะปรับปรุงอัปเดตนะคะตัวของบล็อกกิ้งต่างๆเพื่อจะให้มีข้อมูลเนี่ยในงานระบบเนี่ยให้มากที่สุดเพื่อนช่างลืมสังเกตส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เพื่อนช่างก็ไปเอ้ยทำไมคุณกบกับผมเข้าไปแล้วพี่ทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยเข้าไปทางขวามือนะคะสังเกตทางขวามือจะมีบล็อกกิ้งนะคะสำหรับฟังก์ชันต่างๆในการหาข้อมูลนะคะบล็อกกิ้งแรกที่พี่จะนำเสนอเลยเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือบล็อกไดอะแกรมบล็อกไดอะแกรมสำหรับ
การไปนำเสนอทุกวันนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเราไปนำเสนอเนี่ยเพื่อนช่างไปนำเสนอเนี่ยก็แค่ไปบอกกับลูกค้าว่า14ช่องราคาเท่าไหร่ค่ะปัจจุบันไม่พอแล้วนะอืมใช่ปัจจุบันต้องมีบล็อกกิ้งให้เขาด้วยนะเพราะว่าบล็อกแดร์แกรมเนี่ยเขาก็จะทราบว่าของเขาเนี่ยมันต่อสายยังไงมันเชื่อมสายยังไงพอเวลามีปัญหาเนี่ยเขาจะต้องไปแก้ที่จุดไหนเครื่องไหนทรงช่องอะไรไปจนถึงขนาดนั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากไอ้ตัวบล็อกแดร์แกรมต้องนำเสนอรายละเอียดที่เราจะไปติดตั้งให้ลูกค้าเนี่ยด้วยนอกจากที่จะนำเสนอราคาแล้วถ้าในมุมของคนที่เป็นเจ้าของโครงการนะคะเขาจะมีภาพอยู่ในหัวอยู่แล้วแหละว่าตึกเขากี่ชั้นและลงมาเนี่ยกี่ห้องต่อชั้นห้องน้ำอยู่ตรงไหนหรือว่าห้องไฟอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเขาจะรู้อยู่แล้วแต่ทีนี้ถ้าคุณต้องการที่เอางานระบบเข้าไปเช่นเดียวกันคุณจะต้องสร้างภาพตรงนั้นให้เขาเห็นด้วยว่าสายที่มันมาจากชุด HN เนี่ยมันจะต่อลงไปยังห้องไหนบ้างใช่ก็เข้ามาดาวน์โหลดบล็อกแดร์แกรมสำเร็จรูปนะคะบล็อกแดร์แกรมเนี่ยพี่ก็จะพยายามรวบรวมเอาบล็อกแดร์แกรมที่ใช้กันอยู่บ่อยๆค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหากเพื่อนช่างเนี่ยมีบล็อกแดร์แกรมที่แตกต่างออกไปค่ะนะคะก็ติดต่อมาทาง Mtech ได้พี่จะออกแบบให้ใหม่นะคะเป็นบล็อกแดร์แกรมของคุณเองเช่นเราเข้าไปดูเนี่ยในบล็อกแดร์แกรมมันเป็น M14 ค่ะแต่ว่าของลูกค้าที่เราจะไปติดตั้งมี CCTV คือกล้องวงจรปิดเนี่ยอีก2ตัวค่ะเป็น16 channel พี่ก็จะเป็นคนวาดให้ะนะคะแล้วก็เพิ่มเข้าไปให้ว่าเป็นการมิกสัญญาณจะมิกยังไงลงยังไงแล้วก็ส่งเคเบิลลงไปยังไงหรือจะเป็นเคเบิลซีเดมคือระบบการวางผังภายในใช่ไหมคะของลูกค้าเนี่ยอาจจะเป็น18ห้องต่อ1ชั้นนะคะแต่ว่าบล็อกแดร์แกรมที่พี่นำเสนอไว้อาจจะมีแค่16ช่องการเพิ่มสปิตเตอร์ท้ายสุดอาจจะเป็นปลาทองไปได้ก็แจ้งทาง Mtech มานะคะเราจะออกแบบเป็นบล็อกแดร์แกรมของคุณเองเลยแล้วก็จะส่งให้คุณทางอีเมลโอ้โหเป็นพี่เลี้ยงให้หมดเลยอ่ะใช่ค่ะคือจริงๆถ้าคุณคลิกเข้าไปในส่วนของเว็บไซต์นะคะอย่างที่บอกก็คือว่าเขาก็จะมีไดอะแกรมให้ละแต่จะเป็นไดอะแกรมที่เป็นมาตรฐานแล้วกันหรือว่าส่วนใหญ่ที่เราเคยเจอมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าคุณไปเจอตึกนั้นนะคะมีคือเขาต้องการโน่นนี่อะไรมากมายซึ่งมันแตกต่างจากบล็อกที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยก็ให้มาแจ้งทางพี่กบได้พี่กบเขาก็จะออกแบบให้อย่างสวยหรูเลยรูปแบบอย่างในเว็บไซต์เลยนะคะให้คุณได้ไปนำเสนอให้ผู้ประกอบการตึกอพาร์ตเมนต์เหล่านั้นเนี่ยเขาประทับใจนะคะยังมีอีกหลายๆหน้าต่างในหน้าเว็บไซต์นะคะที่น่าสนใจมากทีเดียวในรายละเอียดเพราะว่าจริงๆต้องยอมรับว่านิคลิกเข้าไปเนี่ยคืออาจจะไม่ใช่ช่างด้วยมั้งดูไม่เป็นแล้วก็ไม่ทราบว่าในแต่ละหน้าต่างเนี่ยมันสำคัญยังไงนะคะอีกหลายๆหน้าต่างต่อกันในเบรกหน้าพักสักครู่ค่ะ